หรับปีนี้นะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการสร้างนักกีฬาเพื่อจะไปสู่โอลิมปิกที่ปารีสอีกทีนึงนะครับในวิกฤตการณ์ของการระบาดโควิด-19 นับเป็นช่วงเวลาที่แสนจะเลวร้ายของวงการวอลเลย์บอลไทยเป็นอย่างมากนะครับกับการที่ไม่มีโปรแกรมให้ได้ร่วมแข่งขันเลยในปี2020แม้เมฆหมอกที่หนาทึบจะเริ่มเบาบางลงหลังจากที่ผ่านศักราชใหม่มาเป็นปี2021การแข่งขันรายการต่างๆเริ่มที่จะกลับมาชิงชัยกันได้อีกครั้งแต่แล้วก็ไม่วายนะครับให้มีเรื่องที่ต้องปวดใจอยู่เหมือนเดิมหลังจบโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกที่นครราชสีมาเส้นทางใหม่ของทีมชาติไทยก็คือการปลุกปั้นนักกีฬาที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนนักกีฬาเจ็ดเซียนโดยมีเป้าหมายคือการไปปารีสเกมในปี2024เส้นทางแห่งความหวังก็จุดประกายขึ้นหลังจากที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ยืนยันว่าในปี2021จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกกลับมาให้แต่ละชาติได้ดวลฝีมือกันอย่างแน่นอนในช่วงเดือนพฤษภาคมและเมื่อจบวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เริ่มเรียกตัวนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในไทยแลนด์ลีกเข้ามาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระอุในประเทศไทยซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่1เดือนก่อนที่การแข่งขัน VNL จะเริ่มขึ้นทีมชาติไทยเลือกสนามฝึกซ้อมที่จังหวัดนครปฐมรังเหญ้าของการเตรียมตัวและนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังใหม่ที่เราจะได้เห็นบรรดา นักกีฬาที่มีฝีมือของไทยทั้งหน้าเก่าที่เคยติดทีมชาติแล้วผสมกับหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดทีมชาติครั้งแรกลงสนามกันอย่างเต็มรูปแบบเราตั้งตารอที่จะได้เห็นการเป็นผู้นำในสนามอย่างเต็มตัวของชัชชุออนโมกศรีดาวตบหน้าใหม่ที่ฟอร์มแรงในลีกอย่างศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบที่จะไปลีกยุโรปป้ายแดงอย่างอัชราพรคงยศบอลเร็วอย่างทัดดาวนึกแจ้งที่เพิ่งจะไปคว้าแชมป์ลีกที่ญี่ปุ่นหรือพรพันธ์เกิดปราดที่อัพสกิลการเซตมาเต็มจากแดนประดิษฐ์เช่นกันและอีกหลายคนที่แค่คิดว่าพวกเธอได้ลงสนามไปพร้อมๆกันในนามทีมชาติไทยแค่นี้ก็อยากดูใจแทบขาดแล้วแต่แล้วความหวังของทีมสาวไทยรุ่นใหม่กำลังจะปะทุเมื่อเหลือเวลาก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเพียงแค่2สัปดาห์ทว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแคมป์ของทีมชาติไทยที่นครปฐมตรวจพบทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 รวมแล้วทั้งหมด26คนมีเหตุให้ทีมสาวไทยต้องส่งหนังสือถอนตัวไปยัง FIVB เพื่อถอนทีมใน VNL ที่อิตาลีครับซึ่งการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ของนักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอนที่แคมป์นครปฐมนับเป็นความเสียหายที่ยากจะประเมินกับการที่นักกีฬาที่เราตั้งความหวังว่าจะได้เห็นพวกเธอวาดลวดลายลงในผืนยางก็ต้องพังทลายลงไปก่อนที่สุดท้ายสมาคมจะแก้ปัญหาด้วยการเรียกนักตบรุ่นพี่นำโดยกลุ่ม6เซียนและนักกีฬาที่ไม่มีชื่อไปซ้อมที่นครปฐมไปรวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อเข้าร่วมแข่งขันใน VNL ที่อิตาลีแทนผ่านกันไปกว่า2สัปดาห์บรรดานักกีฬาที่ติดโควิด-19 ก็หายป่วยกันอย่างทั่วหน้าและยังมีข่าวดีข่าวใหม่กับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จะเป็นเวทีใหม่ให้กับพวกเธอได้ลงแข่งขันกันแทนที่ VNL ที่พลาดโอกาสไปแล้วอีกทั้งศึกชิงแชมป์เอเชียที่ยืนยันจะจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์ยังเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญอย่างมากครับเพราะจะเลือกเอาทีมแชมป์และรองแชมป์ผ่านเข้าไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ความหวังที่จะได้เห็นนักกีฬาชุดใหม่ของทีมชาติไทยจึงกลับมาอีกครั้งข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเกิดขึ้นก่อนที่จับฉลากแบ่งกลุ่มของศึกชิงแชมป์เอเชียจะเริ่มขึ้นนั่นคือการประกาศถอนทีมของญี่ปุ่นแชมป์เก่า2สมัยซ้อนในปี2017และ2019ไม่ขอส่งทีมมาร่วมแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับเนื่องจากกังวลในเรื่องของโควิด-19ซ้ำยังมีทีมชาติจีนยักษ์ใหญ่ของเอเชียอีกหนึ่งทีมที่ขอถอนตัวไปแล้วเช่นกันนั่นทำให้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งขันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ฟิลิปปินส์เหลือทีมเข้าร่วมแข่งขันเพียงแค่8ทีมประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์เจ้าภาพคาซัคสถานไต้หวันอุซเบกิสถานอิหร่านเกาหลีใต้ออสเตรเลียและไทยสมาคมเริ่มต้นหาสถานที่ในการฝึกซ้อมใหม่ให้กับทีมชาติไทยและได้เลือกจังหวัดอ่างทองเป็นแคมป์ในการเตรียมทีมรวมถึงยังได้เรียกนักกีฬาที่ส่วนใหญ่เป็นชุดที่ไม่ได้ไปแข่งขัน VNL กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและมีเวลาประมาณ1เดือนเสร็จในการเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอ
ต้นเดือนสิงหาคมข่าวร้ายก็มาอีกหนึ่งข่าวครับเมื่อทีมชาติเกาหลีใต้ประกาศขอถอนตัวส่งทีมเข้าแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19และทำให้การเตรียมตัวของทีมมีปัญหาซึ่งพวกเธอไม่ได้จะส่งทีมที่ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์มาทำให้สุดท้ายขอถอนตัวจากการแข่งขันไปชิงแชมป์เอเชียที่เริ่มจะเป็นความหวังที่จะได้เห็นฟอร์มของนักกีฬาไทยรุ่นใหม่ก็เริ่มที่จะเป็นความไม่แน่นอนอีกครั้งครับการถอนตัวของเกาหลีชี้ให้เห็นถึงความระส่ำของการจัดการแข่งขันในช่วงของโควิด-19มิหนำซ้ำภาครัฐยังประกาศว่าจังหวัดอ่างทองที่เป็นสนามฝึกซ้อมและที่เก็บตัวของนักกีฬาไทยอยู่ในพื้นที่สีแดงจนทำให้ทีมต้องหยุดซ้อมชั่วคราวและโยกการซ้อมและที่พักไปที่จังหวัดชัยนาทแทนและฟางเส้นสุดท้ายก็ขาดสะบั้นครับหลังจากนักกีฬาย้ายสนามซ้อมไปได้ไม่กี่วันสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC ประกาศเลื่อนการแข่งขันของศึกชิงแชมป์เอเชีย2021จากเดิมในวันที่29สิงหาคมถึง4กันยายนไปเป็นวันที่24ถึง31ตุลาคมซึ่งการเลื่อนไปเล่นในช่วงเดือนตุลาคมคงเป็นเพียงการซื้อเวลาออกไปเท่านั้นเพราะดูแลโอกาสค่อนข้างยากในการกลับมาจัดการแข่งขันในช่วงดังกล่าวเนื่องด้วยเป็นการเข้าสู่ช่วงเวลาแข่งขันของลีกอาชีพและแน่นอนว่าจะมีปัญหาในการเตรียมทีมไปร่วมแข่งขันอีกทั้งประเทศไทยยังจะมีคิวเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชายหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงวันที่ 1-15 ตุลาคมแน่นอนว่าการเล่นออกไปเช่นนี้คงจะเป็นคำตอบที่ว่าการจะได้เห็นทีมชาติไทยชุดใหม่จะได้ลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการคงแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วสมาคมตัดสินใจปล่อยนักกีฬากลับไปสู่ต้นสังกัดในวันที่10สิงหาคมเพื่อให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนและบางส่วนก็เตรียมตัวในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียครับส่วนการเรียกมาซ้อมกับทีมชาติอีกครั้งนั้นจะต้องรอคำตอบจาก AVC ว่าศึกชิงแชมป์เอเชียจะได้กลับมาอีกทีตามกำหนดในช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือไม่สุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นคำว่าวิบากกรรมที่ทำให้การได้ลงเล่นของทีมสาวไทยกับบรรดานักกีฬาชุดใหม่ที่เราคาดหวังไม่ได้เกิดขึ้นเสียทีครับ